ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดรุ่งวัย20ปีครับดาวรุ่งวัย20ปีครับจากอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังนะครับมีเบนเกียรติทรงฤทธิ์เป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะอัศวินเกียรติมนเทพเป็นทีมงานสตาร์ทเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์ครับส่วนทางด้านของเพชรช่องจอมนะครับแฟนมวยคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีครับที่ผ่านมากลับมาเคลื่อนไหวกลับมาหายใจเอาไว้แล้วนะครับเพชรช่องจอม20ปีจากกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับมีบอลมาชัยเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะหน่วย93นะครับอาจารย์ปู่บุญล้อมาชัยแล้วก็ทีมงานให้การสนับสนุนครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยววังพรมเลยครับมีแสงมรกตสอประจิตหรือว่าแวนไนสปีดเป็นทีมงานสตาร์ทเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับนี่คือโปรไฟล์ของคู่แรกของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดมวยดีวิถีไทยและก็จิตเมืองนนท์ในวันนี้ครับเอาละครับขวาเจอขวานะครับออกซ้ายหน้าไปก่อนครับนิวเคลียร์ครับพลังทำลายล้างรุนแรงนะครับนิวเคลียร์ครับได้ช่วงได้ยาวนะครับเพชรช่องจอมมีลูกหนักครับพิกัดเท่ากันครับ114ปอนด์ครับล่าสุดนี้ชนะเพชรทวีศักดิ์แสงมรกตมาครับนิวเคลียร์ก่อนนั้นก็ชนะน้องยก2หนุมานจิตเมืองนนท์ครับส่วนในด้านของเพชรช่องจอมหรือว่าก้องมงคลปออ่าวทะเลบางเสร่คนเดียวกันครับก็มีชนะมะเฟืองเกียรติทรงฤทธิ์นะครับก็เพื่อนร่วมค่ายของนิวเคลียร์นี่แหละครับแล้วก็มาเนี่ยครับล่าสุดนะครับก่อนหน้านั้นก็แพ้สตางค์ทองช.5พยัคฆ์ครับใกล้ๆครับคู่แรกวันนี้ก็ต้องบอกว่าเปิดหัวนี่ซีดแล้วนะครับเปิดหัวนี่ซีดเปิดหัวปังแล้วนะครับโอ้โหยังไม่ออกอาวุธเลยครับยังไม่ออกอาวุธแต่ว่าท่านผู้ชมที่อยู่ภายในสนามยืนกันหมดแล้วป๋องลุกฮือขึ้นมาทันทีครับแหมช้าแต่ว่าเน้นนะครับอาวุธที่ออกครับนี่คือผลงานคุณภาพนะครับของ3ประสานครับดร.วิชิตองละออโปรโมเตอร์สมจิตแว่นแก้วแล้วก็ซอเอเมืองนนท์สุนทรีโลหะพืชครับทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ครับติดตามนะครับหน้าจอทีวีครับส่งไลน์มาแล้วครับอาจารย์ประภาสเพชรไทยพงศ์ครับพี่กบควรกรดทีมงานของท่านนายกสุพิชพิทักษ์ธรรมนะครับคนโตวงการมวยภาคใต้ครับใกล้ๆครับใกล้ๆเนี่ยครับเตะขาเจาะยางเจาะฐานล่างนะครับต้องบอกว่าสมราคาแล้วครับเพราะว่าที่ผ่านมาเพชรช่องจอมครับไปกับทางด้านของมะเฟืองนะครับเพื่อนร่วมค่ายของนิวเคลียร์เนี่ยครับได้นับยก2มาโดนนับยก4ครับครับก็เรียกว่าสุดมันนะครับพลิกนรกแตกมาแล้วนะครับมีความหนักมีความแรงครับเพชรช่องจอมครับก็ถือว่าเก๋าประสบการณ์สูงนะครับอยู่มาหลายค่ายครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับแก้กระสายบำรุงร่างกายโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญญานันท์ชกอัพพารากอนชกอัพคุณภาพมาตรฐานระดับผู้นำครับชกอัพดีไม่กระเด้งไม่กระด้างไม่กระดอนโดยคุณปนวัฒนกิจเจริญวนศูนย์028947855บริษัทดีน่าประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตสีตราลีน่าโดยคุณสวิทย์ศักดาพงษานุรักษ์รวมไปถึงโตโยต้าเคมอเตอร์จากคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์โทรศัพท์ก็026626555ตามต่อครับบนเวทียกที่2ครับกรรมการผู้ชี้ขาดดำเกิงมีศาสตร์ครับกรรมการดาวรุ่งนะครับจากพิษณุโลก3คนบนเวทีมาจาก3ภาคแล้วครับนิวเคลียร์วังวิเศษจังหวัดตรังครับในขณะที่ทางด้านของเพชรจ้องจอมหรือว่าก้องมงคลปออ่าวทะเลบางเสร่เดิมหรือว่าประกรณ์พรสุรินทร์คนเดียวกันนะครับวันนี้ชายเพชรจ้องจอมบอลมหาชัยครับลูกศิษย์ของบอลมหาชัยแล้วครับซ้อมอยู่ที่ววังพรมครับเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาพับได้มาเพชรช่องจอมครับเอาละครับสับขาล่อหลอกยังไม่ออกนะครับแข้งซ้ายครับทักทายเบาๆไปก่อนแม่แต่ว่าเพชรช่องจอมมาหนักๆแรงๆทั้งนั้นเลยครับเน้นไปที่ช่วงล่างอย่างเดียวเลยนะครับทางด้านของเพชรช่องจอมครับเนี่ยครับเน้นลูกหนักครับเตะขาขู่ไปเรื่อยเลยครับนิวเคลียร์ครับก็ถือว่าเป็นค่ายมวยที่ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมครับของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยล่าสุดเลยครับมารุ่นบนเวทีนี่ครับแม่คู่แรกวันนี้114ว่าดวงอ่ะฝ่ายแดงนิวเคลียร์น้ำเงินเพชรช่องจอมแม่รูปร่างพอฟัดพอเวียงเลยอ่ะทีมือก็ไล่เรียกกันด้วยนะครับ
เอ้าขวาไปน้ำเงินเพชรช่องจอมไอมวยไทยต้องเข่าด้วยนะไม่เข่าไม่ได้นะครับสมัยก่อนมีตะหมัดอย่างเดียวเข่าซ้ายเข่าขวานี่แหมสมัยนี้มาต้องมาหัดทุกอย่างว่างั้นเถอะอ่ะไกลๆครับไม่เดินแต่ไม่หนีนะครับทางด้านของนิวเคลียร์ครับเพชรช่องจอมครับที่ผ่านมานั่นแหละครับสับขาครับเกาะในนี่อย่างเชิงแล้วนะครับแค่ยกที่2เท่านั้นพับนอกอีกครั้งหนึ่งโอ้โหต้องบอกว่ารับเยอะๆอย่างนี้ทางด้านของนิวเคลียร์ไม่ดีนะครับนี่ครับเน้นขานะครับเพชรช่องจอมครับโอ้เดินหน้านี่เตะขาขู่เลยครับเตะไม่โดนครับยิ้มครับเขินเองครับเพชรช่องจอมนิวเคลียร์นี่ยังนิ่งอยู่นะครับรอบวกรอสวนรอโต้ครับโดนขาอีกแล้วครับทางด้านของนิวเคลียร์อย่าไปเรื่อยนะครับเพชรช่องจอมเอ้าซ้ายมาดีแต่ไม่ถึงอ่ะโอยเดินตะบวดสืบดีๆนะครับจะเตะหนักกว่าเอ้าโอ้ตีหน้านะครับหวดขาขวาของฝ่ายแดงนะครับนิวเคลียร์ไปแล้วนั่นแหละครับเอาอีกแล้วครับทางด้านของเพชรช่องจอมนะครับแกเลือกเลยครับแกเลือกแกล็อกแกเล็มครับเอาละครับหมดยกที่2ครับครับรางวัลยังคงเหมือนเดิมนะครับแฟนมวยครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับรับ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหาง 30,000 บาทนะครับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทครับขอบคุณแอตซินครับผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยและก็ส่งเสริมมวยไทยมาโดยตลอดนะครับในห้างวินัยวีระผู้ชมครับบนเวทีตามต่อครับครึ่งทางยกที่3นะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมการแข่งขันและก็การถ่ายทอดสดได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับแล้วครับเกาะได้ใช้แขนขวาล็อกเอาไว้ครับเอาละครับมาแล้วครับทางด้านของนิวเคลียร์ครับถึงตัวแล้วครับเข่าหน้าเด้งตีเข้าไปครับต้องการจะล้างอายแทนเพื่อนร่วมค่ายแล้วครับทางด้านของมะเฟืองครับที่มาแพ้เพชรช่องจอมในไฟที่ผ่านมาครับจับดีแล้วตีได้ด้วยนะครับทางด้านของนิวเคลียร์ครับเพชรช่องจอมเจาะขาครับดักแทงเข่าซ้ายแม่ลูกนี้เหยียบล้มลงไปเอาเพชรช่องจอมถีบยันทีนึงนี่นะครับใครๆก็ดูที่นี่นะครับทุกวันอาทิตย์นะครับ 11:40 กว่านาที45ว่างั้นเถอะ PPTV SD นะครับให้ท่านได้ชมมวยสนุกมวยมันตะบันกันยันเลิกเลยอ่ะว่างั้นเถอะฉะนั้นเอานี่แหละครับแต่ละคู่กันกองมาดีทุกอาทิตย์เลยทีเดียวเนี่ยครับสับขาเจาะยาเจาะฐานล่างอีกครั้งครับทางด้านของเพชรจ้องจอมครับวันนี้ต้องบอกว่าซ้อมมาเลยครับเตรียมมาพร้อมซ้อมมาร้อยครับเกาะได้ศอกขวาเอาละครับนิวเคลียร์เกาะได้แล้วตีได้ไหมครับวงในใครตีใครครับเล็กออกมาครับทางด้านของเพชรจอมจอมเข่าซ้ายจ่ายคืนไปได้คืนไปครับพยายามจะหักเหลี่ยมโอ้ยแต่ว่าเนี่ยครับผิดจังหวะแล้วครับโดนเข่าขวาของนิวเคลียร์ครับโอ้ตอนนี้จะบอกว่านอกกันในนะครับนิวเคลียร์พยายามที่จะสู้ที่วงในครับเพชรจอมจอมเตะขาไว้ครับดูว่าจะหยุดการเดินของนิวเคลียร์ได้หรือไม่ได้ครับโดนขาครับแม่โดนแข้งซ้ายครับชัยโครงครับตีขวาโต้ครับพยายามสู้ในครับเพชรจอมจอมครับนิวเคลียร์กดแขนแล้วตีข่าวครับตีเข่าซ้ายครับยัดซ้ายครับเจอขวาโต้ครับนี่กระชากมาตีไม่ได้ล่ะครับอุ้มแล้วครับเพชรจอมจอมเอ้าต้องลุ้นกันตลอดนี่นะครับผ่านมายก3เหลือนาทีเดียวไม่เกินนาทีนึงฝ่ายแดงนิวเคลียร์นั้นงนเพชรช่องจอมเจาะยางเตะหยุดไม่ได้นี่นิวเคลียร์ติดตลอดหายจับปล้ำจะตียังตีไม่ถนัดนะครับนะครับได้ลุ้นได้ไซได้บิดได้เสียวแล้วครับนี่คือสัญญาณแห่งความมันครับความเข้มข้นเร้าใจมวยดีวิธีไทยสกิดเมืองนนท์ติดตามได้นะครับใกล้ๆครับมาอีกแล้วครับเสียงกรี๊ดครับโอ้โหเอาแล้วครับเข่าซ้ายครับจ่ายคืนครับทางด้านของเพชรช่องจอมในช่วงท้ายๆปลายยกนะครับโอ้โหต้องบอกว่าลุ้นกันระทึกจริงๆครับนาทีต่อนาทีเลยครับเน้นลูกฉลาดนะครับเนี่ยครับความปาดเปรียวนะครับถีบขวาไว้ครับเพชรช่องจอมครับเตะซ้ายครับเตะซ้ายครับนิวเคลียร์ถึงตัวครับกดแขนตีเข่าแขนใครแผนมันครับอยู่ที่วิธีการชกจริงๆครับคู่นี้ครับเดี๋ยวตามต่อนะครับพักแป๊บเดียวถึงขอบคุณกับทางด้านของโสมโอทีดีเพราะมีซิงค์วิตามินบีและโสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทอ่ะตามต่อครับบนเวทียกที่4ครับในช่วงพักยกที่ผ่านมาแล้วครับวันแล้วก็กำลังใจอัดฉีดก้อนเบอร์เรอร์ให้กับทางด้านของนิวเคลียร์นะครับ 200,000 แล้วครับโอ้โหตอนนี้อัดฉีด 200,000 แล้วครับนิวเคลียร์ครับเอาละครับจะเกาะได้มั้ยแข้งซ้ายครับวงในตั้งแขนเอาไว้ครับเพชรจอมๆแม่ตอนนี้ได้อนันต์เล็กลูกมีนบุรีครับไปเสริมทัพทีมงานสตาร์ทเทรนเนอร์ด้วยเอาละครับวงในรัดลากเอาไว้แม่พยายามจะโก่งลงมาแต่ว่าดิ้นไม่หลุดเลยครับนี่เลยครับ
สงสัยนะแดงนิวเคลียร์น้ำมันเพชรช่อมจอมวันนี้ใครๆก็ดูนะครับมวยดีวิธีไทยจิตเมืองนนท์นี่แหละไทยทัพอาสานะครับที่ปรึกษานายกอบจปราจีนวันนี้จะจัดมวยที่อยุธยาด้วยจะต่อย1ทุ่ม1ทุ่มเดินต่อนะครับนิวเคลียร์ครับ 200,000 ครับแม่ทุกวันนี้อัดฉีดเป็นขนมเลยนะครับ 200,000 นี่แม่มันเป็นเหมือนเรื่องง่ายครับแต่ว่าไอ้ตรงยากก็คือทำยังไงให้ชนะนี่แหละครับนั่นคือโจทย์คือการบ้านของนักมวยครับเดินต่อครับนิวเคลียร์ยังมีเวลาครับกระแทกด้วยหมัดซ้ายแล้วครับทางด้านของเพชรจอมทีมาไว้ครับนิวเคลียร์ครับ 200,000 ครับเอาละครับหมัดนำเพื่อที่จะปล้ำในเกาะในได้แล้วแต่ว่าเพชรจอมเนี่ยครับโอ้โหไหวพริบประดิภาแล้วครับลงเอวรัดล่างแล้วก็ได้จังหวะเข่าซ้ายยึกเข้าไปเลยครับนี่แหละครับแกใช้วิญญาณของงูเหลือมรัดนายรัดไปนี่อ่อนโอ้ยอ่อนนอกอ่อนในเลยนะครับเพชรช่องจอมอ้าวแต่อย่าหมดนะอย่าหมดนะ 200,000 นะครับนิวเคลียร์แล้วครับก็ยังพยายามอยู่นะครับนิวเคลียร์ครับสักครู่นี่โดนหมัดขวาครับหน้าสะบัดไปเหมือนกันครับเดินเร็วขึ้นนะครับนิวเคลียร์ครับเพชรช่องจอมรอดักจังหวะ2แล้วครับนี่ครับรอดักจังหวะ2ครับโดนหมัดขวาอีกแล้วครับตีได้ไหมครับโดนยกบางครับพยายามจะตีเข่าตีไม่ได้บนเวทีครับดำเกิดมีศาสตร์ครับแยก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 มาครับสั่งหยุดต้องหยุดนะครับสั่งแยกต้องแยกแล้วครับช่วงท้ายๆปลายยกครับถอยมาครับเพชรจอมล็อกแขนเอาไว้ครับรัดใต้ปีกครับใช้คางดันครับเนี่ยครับปิดช่องไฟเลยครับปิดช่องไฟทางด้านของนิวเคลียร์เลยครับโอ้โหแต่ว่าเวลายังมีมากพอนะครับนิวเคลียร์อ้าวชนตลอดนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณปานวัฒนกิจเจริญวงศ์ลูกหมายเลขตรง1ที่1ทองลูกหมากแล้วก็ไอเฮิร์บนะครับไอเฮิร์บแล้วก็โรเยนพอดีพัดด้วยนะครับพอดีพัดด้วยเอ้าเนี่ยครับเรื่องของประสบการณ์ครับตื้อๆไปนะครับเกมบุกของนิวเคลียร์ครับเดินเข้าหานะครับพยายามที่จะเน้นไปที่หมัดแล้วนะครับช่องเพชรช่องจอมก็จับจับนี่ครับจับแบบนี้นิวเคลียร์ตีลำบากครับเบนเกียรติทรงฤทธิ์นี่บอกให้ออกหมัดแล้วนะครับต้องต่อยแล้วนะครับไม่ต้องรอยก5ครับยก4ก็ต่อยได้ครับเอาละครับเวลายังมีมากพอนะครับอยากทำอะไรต้องรีบครับหมัดขวามาเอาละครับเพชรช่องจอมครับไฟที่ผ่านมาตัวเองนั้นมีบทเรียนมีประสบการณ์มาแล้วนะครับในการเจอกับมะเฟืองครับได้นับก่อนแล้วก็มาโดนนับยกนี่ครับแม่บำรุงสุขภาพร่างกายของบริษัทรอยัลดีไทยแลนด์จำกัดครับอ้าวโอ้โหอ้าวหมัดขวาครับทางด้านของนิวเคลียร์ครับยังมีเวลาครับทันหรือไม่ทันครับสถานการณ์นั้นต้องบอกว่ากดดันสุดๆเลยครับโอ้โหเพชรช่องจอมเกือบไปแล้วครับเนี่ยครับชะล่าใจครับในช่วงนาทีแรกครับต้องตั้งการสูงๆเลยครับสัญญาณอันตรายเตือนแล้วครับครับคือตอนนี้ฝนตกนะครับด้านนอกครับแต่ฟ้ายังไม่ผ่าครับแม่เกือบจะเปรี้ยงตรงนี้แล้วครับเอาตีข่าวครับตั้งแขนเอาไว้กรรมการแยกออกมาครับเดินลุยต่อนะครับนิวเคลียร์อ้าวชนยังนี่แม่ต้นยกเนี่ยโหเสียวืบเลยอ่ะคนที่เก็บของตายนะครับวืบเลยอ่ะเอ้าน้ำเงินนะครับเพชรช่องจอมแกก็ทำมาเรื่อยนี่ทีมงานบอกไม่ต้องไปปะทะไม่ต้องไปปะทะน้ำเกิดมีศาสตร์ครับดันออกมากลางเวทีครับนิวเคลียร์ครับซ้ายนำเจอหมัดขวาสวนเหมือนกันครับเดินต่อแล้วครับฉีด 200,000 ยังรออยู่ครับหมัดขวาครับเนี่ยครับต้องเลือกออกครับทางด้านของเพชรช่องจอมครับเอาละครับวงในแม่ค่อยหายใจโล่งหน่อยครับช็อตแบบนี้ครับไม่ใช่ได้เพชรช่องจอมหายใจโล่งคนเดียวนะครับผู้โดยสารนี่เพียบเลยครับเอาละครับนิวเคลียร์ไม่สนแล้วครับชนต่อนะครับยังเหลือเวลาครับไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะเจอกระแทกหมัดซ้ายจากเพชรช่องจอมครับถีบซ้ายเอาไว้ครับถีบซ้ายเอาไว้ครับถึงตัวไหมครับหมัด1 2ครับเร่งครับเร่งแล้วครับนิวเคลียร์หมัดขวาเพชรช่องจอมคล้องนี่ครับเข่าไม่ตีแล้วนะครับอยากจะต่อยอย่างเดียวแล้วครับไม่งั้นก็ฟันศอกครับนิวเคลียร์แม่แต่ก็ไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้นะครับไปเรื่อยเลยทีเดียววันนี้ก็ฝากไว้เลยนะครับว่านึกถึงโตโยต้านะครับนึกถึงเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาศูนย์บริการ19แห่งประกันยนต์8ปีรถผุถึง10ปีเนี่ย02นะครับ662-6555จากเคมอเตอร์ครับครับยังคงเป็นฝ่ายไล่ไปหมัดแล้วครับทางด้านของนิวเคลียร์ครับแต่เพชรช่องจอมดูนะครับใช้แขนนะครับล็อกเอาไว้เลยครับเมื่อสักครู่โหนสุรินทร์นะครับ
ทีมงานค่ายมวยปกรณ์พรสุรินทร์ครับนะต้องบอกว่าแทบเป็นลมล้มพับเหมือนกันนะครับอ่ะตั้งแขนเอาไว้หมัด1 2ครับแขนซ้ายกดแขนขวานะครับแขนขวานี่กดแขนซ้ายของทางด้านนิวเคลียร์แล้วดันออกไปครับนิวเคลียร์กับเวลาที่เหลืออยู่ครับ10กว่าวินาทีสุดท้ายแล้วครับของยกสุดท้ายครับแขนขวาป้ายหน้าดันหน้าเอาไว้ครับอ่ะโอ้โหยังทิ้งกาดไม่ได้ครับยังไม่ละความพยายามนะครับทางด้านนิวเคลียร์แข้งขวาแต่ว่าเวลาเหลืออยู่น้อยนิดครับอัดทีครับโอ้ลูกนี้นี่ล้มทั้งยืนเลยครับก็ถือว่าสู้ดีครับทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แล้วครับทั้งนิวเคลียร์แล้วก็เพชรช่องจอมครับจะเป็นการฝังแขนค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์เป็นคนที่2ติดต่อกันได้หรือไม่ครับเดี๋ยวรอดูการชูมืออย่างเป็นทางการจากกรรมการดำเกรงมีศาสตร์สักครู่เดียวครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับชัดชัยสอนทาวรชัยพุทธซ้อนแล้วก็พงศักดิ์แป้นละม่อมครับรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้กับทางด้านของเพชรช่องจอมนะครับเพชรช่องจอมบอลมหาชัยนักชกวัย20ปีจากกับเชิงสุรินทร์เลยครับเนี่ยครับชนะทางด้านของนิวเคลียร์ไปแบบสนุกตื่นเต้นเลยครับคู่แรกคู่เปิดหัวติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด